โอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับกับตัวจูมล่านะครับว่ามันคืออะไรโอเคนะก็4 5สไลด์นี่แหละไม่เยอะนะก็ไม่มีวิชาการอะไรมากมายนะครับก็รู้ไว้นะฮะพวกนี้ไปดูใน Google ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมารู้จักกันเลยนะครับจูมล่าคืออะไรครับจูมล่ามันเป็น Open Source นะฮะจะมีซอฟต์มั้ยครับซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอฟต์โค้ดน่ะนะไม่ได้มีคอมไพล์อะไรคือเราก็ดาวน์โหลดมาเอามาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้โอเคนะฮะไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับแต่ถ้าใครอยากเขียนเพิ่มก็เขียนได้นะเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าตัวจูมล่าเขาวางระบบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทำสร้าง ER อะไรแกรมอะไรเรียบร้อยมาแล้วนะครับเราอยากได้หน้าตาแบบนี้แบบแรกนะอยากได้หน้าตาแบบนี้เราก็คลิกเลือกเอาดีไหมอยากได้หน้าตาแบบนี้เราก็คลิกเอาแค่คลิกนะคลิกให้ถูกนะแค่คลิกให้ถูกนะครับโอเคนะฮะจูมล่าถูกเขียนโดยใช้ภาษา PHP นะครับรู้จักภาษา PHP ไหมฮะ PHP เคยเรียนยังครับอย่างจะได้เรียนในอนาคตโอเคนะครับเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา PHP นะครับต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็เป็นโปรแกรมนะครับเป็นระบบนะครับข้อมูลทุกอย่างที่เราพิมพ์ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ใน MySQL คือฐานข้อมูล MySQL เราเรียน Ruby ใช่ไหมฮะเราก็ได้ใช้ฐานข้อมูล MySQL ใช่ไหมครับใช่ไหมประมาณนั้นนะครับก็มีทีมพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นCMS ซอฟต์แวร์ระดับโลกcontent management system นะฮะระดับโลกนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ joomla.org ครับตัวนี้เข้าไปดูเพิ่มเติมได้โอเคนะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่จะทำให้ joomla รันทำงานได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์รู้จักเซิร์ฟเวอร์ไหมครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องแม่ข่ายนะเครื่องแม่ข่ายนะครับโดยเครื่องแม่ข่ายเนี่ยมันจะมีอยู่2อันหลักๆนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะอาจจะเป็น free BSD อะไรพวกนั้นนะครับคือมีระบบปฏิบัติการ Linux กับ Windows พวกเรารู้จัก Linux มั้ยครับLinux กับ Windows Linux ก็จะใช้ Ubuntu Windows ก็ Windows Server แต่ทั้ง2อันเนี่ยมันจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวรับส่งข้อมูลหากประตูบานที่80เนี่ยสมมติว่าประตูบานที่80request เข้ามาผ่าน HTTPเวลาเราเข้าเว็บมันจะมี HTTP /ใช่ไหมฮะนั่นแหละคือผ่าน80มันจะวิ่งมาเพื่อเปิดประตูนี้ให้เข้ามาข้อมูลได้นี่คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็น Linux ก็จะเป็น Apache แต่ถ้าเป็น Windows ก็จะเป็น INS นะครับ Internet Information Service ทีนี้ทั้ง2อันเนี่ยจะต้องมี PHP กับ MySQL เหมือนกันเห็นนะทั้ง Windows และ Linux เนี่ยต้องมี PHP กับ MySQL ถึงจะรันตัวจูมล่าได้เพราะจูมล่ามันเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอ้ PHP MySQL คืออะไรนะครับโอเคนะอย่างApacheหรือว่า INS เนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โอเคคุยกันผ่านประตูบานที่80โอเคนะผ่านผ่อน HTTP โอเคนะโปรโตคอลก็เรียกโปรโตคอล HTTP นะครับนี่ PHP เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เมื่อเราเขียนภาษาคำศัพท์ PHP เข้าไปปุ๊บเนี่ยโปรแกรมนี้มันจะแปลงคำสั่งเขียนแล้วมันจะอ่านจากคำท่านลูกบนลงมามันก็จะแปลงคำสั่งโค้ดที่เราเขียนขึ้นเนี่ยออกมาให้อยู่ในรูปของ HTML โอเคนะครับแล้วก็ถ้ามันมีการเชื่อมต่อหาข้อมูลนะครับมันก็จะไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมานะครับดูโฟลว์นี้ก็ได้นะครับ Client Browser Google Chrome Firefox Internet Explorerนะครับ Safari Opera อะไรพวกนี้นะครับที่เราเข้าเว็บไซต์นะครับปึ๊บเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ใช่มั้ยพอเซิร์ฟเวอร์รันสคริปต์เสร็จแล้วมันมีการรีเควสไปยังฐานข้อมูลมั้ยมีการไปดึงข้อมูลในฐานข้อมูลมั้ยถ้ามีมันก็ไปดึงข้อตรงนี้ออกมานะครับโค้ดคำสั่งที่เราเขียนขึ้นโดยภาษา PHP เนี่ยมันก็จะถูกแปลงโดยโปรแกรม PHP ถูกแปลงออกมาให้อยู่ในรูปของ HTML แล้วก็ส่งกลับมาให้เครื่องเราเห็นที่เราเห็นอยู่ในเครื่องของเราทุกคนเนี่ยเราเห็นเป็นโค้ด HTMLนะครับเราไม่เห็นโค้ดคำสั่งใน
ในเซิร์ฟเวอร์นะโอเคนะโพสต์คำสั่งในเซิร์ฟเวอร์เลยไม่เห็นคือมันถูกคอมไพล์มาแล้วเป็น HTML แล้วโอเคนะครับเอ๊ะตัวจูล่าที่เราได้ไปนะครับเราได้โฟลเดอร์ตัวนี้ไปนะครับมันก็จะมี language ก็คือภาษานะภาษาในจูล่าเนี่ยของเราจะเป็นภาษาไทยนะฮะมีคอมโพเนนต์นะครับก็จะเป็นตัวระบบใหญ่ๆที่มันติดตั้งเพิ่มนะเช่นระบบจองห้องพักจองโรงแรมนี้ระบบขายสินค้าระบบกระดานข่าวนี้นะฮะที่เรามาติดตั้งเพิ่มนะโมดูลนะก็คือสิ่งที่เราจะไปแสดงผลในหน้าเว็บไซต์อันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวตอนที่เราทำจริงก็จะเห็นนะครับบางทีก็คือส่วนเสริมที่ทำให้หน้าเนื้อหาเรามีคุณสมบัติดีขึ้นอย่างเช่นเป็นกระดานข่าวเป็นแสดงแผนที่ Google อย่างนี้นะฮะหรือว่าทำเป็นแกลเลอรี่รูปภาพนี้ก็ได้นะครับเทมเพลตก็คือหน้าตาของเว็บไซต์โอเคนะฮะหน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยโลโก้อันนี้ ER ในแกรมนะครับถ้าได้เรียนทางด้านฐานข้อมูลเราก็จะเห็นว่าNER คืออะไรครับ E เท่ากับ Entity R คือ Relationrelationship ความสัมพันธ์ระหว่าง entity คือตารางนั่นแหละแต่มันเป็นภาษาทางด้านฐานข้อมูลนะ entity แต่ละ entity มันเชื่อมโยงกันอันนี้ก็ออกแบบมาให้เราแล้วเรียบร้อยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับโอเคนะเรียนรู้แค่เรียนรู้การใช้งานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดูเฉยนะครับเผื่อเราจะได้เข้าใจมันมีขึ้นนะครับต่อไปก็มีสั้นมีอ่ะครับมีดสั้นวันนี้เอามาด้วยมั้ยมีดเอามีดมาด้วยมั้ยครับเอ๊ะเราอยู่ปี2มั้ยครับอีกกี่ปีจบครับ3 3หรือ3ปีหรือเปล่าจบมาเป็นครูเลยมั้ยครับ เกิดมาเพื่อเป็นครูหรือเปล่าโอเคฮะก็อยากจะฝากนะครับพวกเราเนี่ยปี2อีก3ปีนะเรามีมีดสั้นพกติดตัวไว้หรือยังนะครับมีดสั้นคืออะไรครับคือทุกคนจบมาจะมีดาบทุกคนโอเคนะมีดาบไปสู้กันในยุทธจักรนะฮะถ้าเรามีมีดไงครับสู้ไปเราเอามีดแทงเลยนี่เราชนะไหมชนะเลยครับโอเคนะก็คือมีดสั้นนี่คือสิ่งที่เสริมตัวเราเองนะฮะคือสิ่งที่เราชอบแหละบางคนอาจจะชอบออกแบบบางคนอาจจะชอบเขียนโปรแกรมบางคนอาจจะชอบทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมแล้วเราทำให้มันเก่งอ่ะทำให้มันเก่งเด่นในด้านต่างๆอย่างเงี้ยเด่นแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวนะบอกเพื่อนด้วยเห็นไหมเผื่ออีก20ปีนั่นแหละเราบอกเพื่อนเฮ้ยลองดีไซน์ได้เจ๋งมาเพื่อนเราทำได้งานดีไซน์ออกแบบได้หมดเลยคนนี้ดีไซน์มานี่คนนี้อาจจะดีไซน์เว็บไซต์ก็ได้20ปีผ่านไปไปทำงานนะครับเจ้านายบอกว่าเฮ้ยทำเว็บไซต์ให้หน่อยลองออกแบบเว็บไซต์สวยๆให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยออกแบบเว็บไซต์สวยๆให้หน่อยอะไรเงี้ยไปลองก็รีบเป็นได้ไหมเรามีเพื่อนดีกว่าโทรหาเพื่อนใช่ไหมงานมันก็จะมาจากเพื่อนนี่แหละนะครับเก่งแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวบอกเพื่อนนะครับโอเคนะงานมันก็มาจากเพื่อนๆเรานี่แหละนะครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับก็อยากจะฝากพวกเราไว้เนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าเรามีโอกาสฝึกแค่ในมหาลัยเท่านั้นนะครับไปทำงานจริงไม่มีคำว่ารอก่อนไม่มีนะครับเราต้องพร้อมที่จะทำงานแล้วนะฮะตอนนี้อีก3ปีเนี่ยมีโอกาสฝึกนะครับฝึกโอเคนะอันนี้คือภาพรวมของจูน่าทั้งหมดเลยนะครับก็มารู้จักกันนะครับผมชื่อมานพกองอุ่นนะฮะก็แต่ก่อนก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่กรุงเทพนะครับทำพวกเว็บไซต์โอเวนตินแบรนด์ธนาคารไทยพาณิชย์อะไรพวกนี้นะครับก็โปรเจกต์ล่าสุดก็จะเป็นทำระบบเกี่ยวกับซื้อขายบ้านซื้อขายบ้านเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์ระบบออนไลน์เซลล์ซื้อบ้านมาเข้าระบบเซลล์ขายก็เอาบ้านในระบบไปเสนอลูกค้า
ลดการขั้นตอนของเอกสารทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยซื้อปุ๊บapprove ปั๊บก็ขายได้เลยนะครับต่ออะไรนะฮะแท็บเล็ตเชื่อม Wi-Fi ก็ขายได้แล้วนะครับง่ายมากจะเป็นวันเอกสารเอาเข้าบริษัทไม่ต้องมาเช็คก็เอาไปให้เซลล์ขายครับผมใช้เวลาเยอะทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้โซนนี้โซนนั้นอ้าวทำไงครับต้องหอบนะครับหอบไปเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเซิร์ชออกจากระบบเลยง่ายนะครับระบบนั้นพวกเราว่าราคาเท่าไหร่ครับให้เราไปนะ ก็หลักล้านนะครับแถวบ้านเรานะครับ 3,000 นี้ก็ยังมากแพงแล้ว ใช่ไหมที่นู่นคือเขาทำกันจริงๆฮะทำกันจริงๆแถวบ้านเราไม่ค่อยเห็นอะไรนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าพัฒนาบุกเบิกได้ก็โอเคนะครับในเรื่องของไอทีในบ้านเรานะครับโอเคนะครับก็ Facebook ก็อันนี้ Twitter Google Plus อีเมลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเว็บมาสเตอร์ของ programmerthailand.com นะครับก็มันจะมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรต่างเราก็ไปเรียนรู้ที่นั่นได้โอเคนะครับโอเคพร้อมหรือยังครับนี่คือภาพรวมของจูมล่านะครับที่เราจะเรียนกัน2วันนะครับ2วันนี้เราจะยื่นระยะเวลาในการศึกษาเองจากประมาณ1ปีเหลือลงมาแค่2วันนี้โอเคนะครับสั้นไหมผมสั้นนะสั้นนะนี่คือทางลัดโอเคนะนี่คือทางลัดสิ่งที่ผมนำเสนอไปเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงตัวนี้สร้างรายได้ให้เราได้ไม่จำกัดโอเคนะเริ่มตั้งแต่ 2-3,000 ขึ้นไปเนี่ยจนถึงหลักหมื่น 2-30,000 4-50,000 หรือเป็นแสนก็แล้วแต่มันทำได้เป็นรายได้ให้เราได้ในอนาคตนะฮะเป็นความจริงไม่เกินเลยนะครับความจริงไม่เกินโอเคก็ไปต่อแล้วกันอันนี้คือภาพรวมของจูมล่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้